สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมทวนกระแสข่าวซึ่งเขียนโดยคุณสุทินวรรณบาวรอ,อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับวบันศุกร์ที่17เดือนพฤศจิก,กายนปีพุทธศักราช2566นะครับคุณสุทินให้ชื่อว่ารัฐบาลเนทันยาหูมีแนวโน้มจะอายุสั้นเหมือนกับรัฐบาลนายยงถุงเท้าแดงคุณสุทินกำลังหมายถึงใคร เนื้อหาใจความบอกว่าอย่างนี้ครับคอลัมน์นี้เนี่ยเคยรายงานข่าวไปแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยคนอิสราเอลเขาสมมามัคคีร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อสู้กับฮามัสซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธปีกหนึ่งของปาเลสไตน์และเมื่อเหตุการณ์ร้ายเนี่ยผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับประชาชนเขาจะระเบิดความโกรธแค้นใส่รัฐบาลขวาสุดที่ล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพและก็คอร์รัปชัน แล้วความโกรธแค้นชิงชังกับรัฐบาลเนทันยาหูเนี่ยจะเกิดขึ้นเร็วเกินความคาดหมายซึ่งหมายถึงว่าจะมีประชาชนจํานวนมากนะครับออกมาส่งเสียงไล่รัฐบาลเรื่องนี้เนี่ยสำนักข่าวรอยเตอร์และก็แหล่งข่าวในประเทศอิสราเอลได้เคยพูดออกมาอย่างนี้รอยเตอร์รายงานบอกว่า CEO ของบริษัทเทคโนโลยีผู้ผลิตยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ได้ออกปากว่าจะขับไล่รัฐบาลผสมของนายเบนจามินเนทันยาหูที่กำลังถล่มกาซ่าอยู่นี่แหละครับถล่มทั้งทางน้ำทางบกทางอากาศเป็นเหตุให้ชาวปาเลสไตน์ที่แออัดยัดเยียดกันอยู่บนพื้นที่เพียงแค่365ตารางกิโลเมตรในชนุนกาซาเนี่ยตายไปแล้วไม่ต่ำกว่า8,000ศพด้วยกันนะครับรอยเตอร์ให้รายละเอียดอย่างนี้ครับบอกว่าเมื่อวันที่30ตุลาคม นายอัมโนชาชัวซึ่งเป็นประธานบริหารบริษัทโมบายไอเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศอิสราเอลได้ออกมาเรียกร้องให้ขับไล่นายกรัฐมนตรีเนทันยาหูและรัฐบาลของเนทันยาหูออกไปในทันทีชาชัวเ,เป็นบุคคลชั้นนำในบริษัทเอกชนที่มีอิทธิพลมากคนหนึ่งนะครับชาชัวออกมาประนามนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลโดยบอกว่ารัฐบาลเนทันยาหูเนี่ยล้มเหลวครับ และก็มีความผิดที่ทํางานไม่สอดคล้องกันในพักรูมรัฐบาลไร้ประสิทธิภาพที่ปล่อยให้ฮามาสเนี่ยตะลุยข้ามชายแดนจากกาซาเข้ามาถล่มเข้ามาฆ่าคนอิสราเอลถึงแก่ความตายเมื่อวันที่7ตุลาคมขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสื่อทั่วโลกรายงานว่าวันที่7ตุลาคมเนี่ยมีคนหลายสัญชาติด้วยกันที่ถูกฆ่าตายหรือถูกฆาตกรรมในอิสราเอลรวมแล้วเนี่ยมีจำนวนถึง1,400ศพด้วยกัน ถูกจับไปเป็นตัวประกรันเกือบ300คนซึ่งในจำนวนนี้มีคนไทยถูกสังหารหรือถูกฆาตกรรม32ศพได้รับบาดเจ็บ22คนและถูกจับไปเป็นตัวประกรันอีก19คนด้วยกันรอยเตอร์รายงานบอกว่านายเนทันยาหูเนี่ยสร้างความอัปยศให้กับตัวเองนะครับในวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมเมื่อเขาออกมาโทษหัวหน,หน้าหน่วยข่าวกลองว่าพวกเขาไม่เคยรายงานว่าฮามาสเนี่ยเตรียมที่จะเข้ามาโจมตีแต่แล้วภายหลัง ในธันยาฮูก็กลับคำพูดแล้วก็ขอโทษอย่างเป็นทางการส่วนนายชาชัวเนี่ยแสดงความเห็นเพิ่มเติมกับ Financial Daily นะครับบอกว่าอย่างนี้ครับรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยดูเหมือนว่าจะกังวลเรื่องความอยู่รอดทางการเมืองมากกว่าความอยู่รอดของประเทศชาตินะครับเราจะต้องตัดนิ้วร้ายออกไป แล้วก็ต้องทําให้รวดเร็วด้วยข้อสรุปอย่างเดียวกับสถานการณ์ในขณะนี้เท่าที่จะทําได้เนี่ยคือการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาแทนเราสามารถเปลี่ยนรัฐบาลได้โดยไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ครับเพื่อเป็นการลดทอนความสับสนความวุ่นวายด้วยการฟอร์มรัฐบาลผสมชุดใหม่จากพรรคการเมืองที่มีสสอ,อยู่ในสภาในขณะนี้แหละครับหลังจากที่ชาชูออกมาให้ความเห็นอย่างนี้เนี่ยปรากฏว่าเนทันยาหู ก็ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบในความล้มเหลวของข่าวกลองและก็ปฏิบัติการตอบโต้ฮามาสเลยนะครับเนทันยาฮูบอกกับเพียงว่ายังมีเวลาอีกเยอะครับที่จะตั้งคําถามกับเขาได้หลังจากสงครามเสร็จสิ้นลงไปแล้วส่วนข้อวิจารณ์ที่บอกว่ารัฐบาลกังวลเรื่องการอยู่รอดของรัฐบาลมากกว่าการอยู่รอดของประเทศชาติเนี่ยเกิดขึ้นเพราะนายเดทันยาฮูกำลังประสบกับวิกฤตร้ายแรงที่สุดในชีวิตการเมืองเนื่องจากว่าเดทันยาฮูถูกฟ้องร้อง ในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2563นะครับเนทันยาฮูถึงได้พยายามที่จะอยู่ในอำนาจต่อไปเพื่อจะได้ชะลอการตัดสินคดีนี้ออกไปก่อนแหล่งข่าวที่ประเทศอิสราเอลบอกกับแนวหน้าบอกว่าเนทันยาฮูเนี่ยยังต้องสู้คดีในศาลต่อไปนะครับแต่การพิจารณาคดีอาจจะล่าช้าเพราะว่าศาลได้สั่งเลื่อนการพิจารณาคดีครั้งแล้วครั้งเล่า และนอกจากนี้เนี่ยนะครับในชาชัวเนี่ยยังได้โจมตีรัฐบาลของเนทันยาหูซึ่งเป็นรัฐบาลผสมนะครับบอกว่าการทํางานเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกันเลยเพราะนายเนทันยาหูเนี่ยรวบอํานาจในการบริหารประเทศเอาไว้แล้วก็สั่งการบริหารเรื่องสําคัญสาคัญเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเองนี่แหละครับคุณสุทินบอกว่ามาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยอยากจะให้บรรดาติ่งส้มแล้วก็บรรดาน,นักพิชาการที่ร่านวิชาทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจว่า ไม่ได้มีแต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับที่พักซึ่งชนะการเลือกตั้งได้สสเข้ามาในสภามากกว่าพักอื่นๆแต่ไม่ได้เป็นรัฐบาลในประเทศอิสราเอลนี่ก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าพักลีคุดของเนทันยาฮูเนี่ยชนะการเลือกตั้งได้สสเพียงแค่32คนเท่านั้นจากทั้งหมด120ในสภาของอิสราเอลขณะที่พักเสรีนิยม ภายใต้การน,นำของนายยาอีราปิดชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน2565มีสสอ,อยู่ในสภา51คนแต่นายยาอีผู้นำพักเสรีิยมกลับจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านส่วนเนทันยาหูซึ่งได้32ที่นั่งเนี่ยเมื่อรวมเสียงเข้ากับพักยิวอัลตราออร์โธดอกแล้วก็พักริลิเจสไซออนิสรวมแล้วได้สสทั้งหมด65คนเกินครึ่งหนึ่งของสภา พรรคริคุดจึงได้เป็นแกนนารัฐบาลและนายเนทันยาฮูก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจนถึงวันนี้แหละครับคุสุทินบอกว่าแหล่งข่าวซึ่งอยู่ที่ประเทศอิสราเอลแล้วก็เคยเป็นหัวหน้าสำนักข่าว UPI ที่นั่นเนี่ยบอกกับแนวหน้าครับบอกว่าไม่ได้มีแค่นายชาชัวเท่านั้นนะครับที่ออกมาขับไล่รัฐบาลอย่างออกหน้าออกตาแต่เวลานี้เนี่ยในโลกโซเชียล เต็มไปด้วยข้อความขับไล่รัฐบาลเนทันเยหู ah ชาวอิสราเอลจำนวนหลายล้านคนต้องการให้รัฐบาลออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ระหว่างสงครามเนี่ยการเปลี่ยนรัฐบาลมันทำได้ยากกว่าในสถานการณ์ปกติวันนี้คนอิสราเอลรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อสู้กับฮามาสแต่ถ้าเกิดว่าเหตุร้ายมันผ่านไปแล้วเนี่ยชาวอิสราเอลเขาจะระเบิดความโกรธแค้นใส่รัฐบาลที่ล้มเหลว รัฐบาลที่ไร้ประสิทธิภาพแล้วก็รัฐบาลที่ขอร์รับชันประชาชนไม่มีวันจะให้อภัยรัฐบาลที่ปล่อยให้ประชาชนต้องร้องของความช่วยเหลืออย่างสิ้นหวังเป็นเวลานานกว่า7ชั่วโมงและนับจากนี้ไปในประชาชนจะเริ่มออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของคนที่ถูกจับไปเป็นตัวประกรันซึ่งกังวลเกี่ยวกับเรื่องมาตรการในการช่วยเหลือตัวประกันเป็นอย่างมาก แหล่งข่าวคนนี้เนี่ยบอกว่าเธออยากจะส่งข้อความในโซเชียลมีเดียมาให้ดูกันแต่ก็จนใจที่ว่าข้อความขับไล่รัฐบาลทั้งหมดเนี่ยเขาเขียนเป็นภาษาฮิบรูเลยได้แต่ส่งภาพที่มีมือเปื้อนเลือดรูปหน้าเนทันยาฮูมาให้ดูกันเพื่อเป็นงานยืนยันว่าคนจำนวนมากอยากจะขับไล่รัฐบาลเนทันยาฮูคุณสุทินบอกว่าดังนั้นเนี่ยนะครับ จึงคาดการณ์ได้ว่าถ้าหากสงครามไม่ขยายวงออกไปและไม่สงบลงในเร็ววันนี้เนี่ยนะครับแปลว่ารัฐบาลเบนชมินเนธทันยาหูกับรัฐบาลโยงถุงเท้าแดงเนี่ยคงจะต้องเดินออกจากธรำเนียบรัฐบาลในเวลาไล่เลี่ยกันนี่แหละครับ